ตาเป็นอริยาติสุปาการะปะริสุปิยามาราติปะริตังนรโตวายังไม่ได้เห็นสัมภาษณ์อะไรก็เลยตอนนี้ก็ยังไม่คุยกับใครไม่ได้คุยกับใครเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเวลามันน่าจะทำให้อะไรดีขึ้นแต่ว่าเดี๋ยวเวลาเดี๋ยวเวลามันน่าจะทำให้อะไรดีขึ้นได้ยินเรื่องราวที่ก็ไม่นะคะเพราะว่าเพราะว่าเราไม่ได้ยินเรื่องราวที่ก็ไม่นะคะเพราะว่าทุกอย่างมีเหตุผลของมันเราก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์มันเรื่องมันเป็นยังไงเพราะว่าข่าวก็ยังไม่ได้เห็นด้วยก็เลยไม่รู้ว่าจะตอบอะไรดีถ้ามีโอกาสเจอหน้าทีมงานหรือว่าพี่ตองอีกอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกเกรงหรือว่าประหม่าไหมก็ไม่นะคะจากพี่ตัวนี้ทีมงานพอเราโทรไปเนี่ยไม่ได้เตรียมใจไปคะไม่ได้ติดต่อใช่ไหมก็ไม่ได้ติดต่อนะคะเพราะปกติก็ไม่ได้ติดต่อกันตอนนี้ก็บอกว่าจะทำว่าจะทำว่าจะพยายามพยายามกันเราไม่ได้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 กันโดยตัวว่ามันไม่ได้พูดถูกไหมคะแต่ว่าถ้าใครเอาไปแบบตีความหมายในทางไหนเราก็ห้ามไม่ได้ซึ่งมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติอ่ะว่าก็ทำดีที่สุดคือสิ่งที่ว่าพูดก็เป็นสิ่งที่จริงใจแล้วก็มาจากข้างในแล้วก็ไม่ได้คิดว่ามันจะไปทำให้ใครไม่สบายใจหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่เครียดนะคะภาพลักษณ์สำหรับใครอะคะสำหรับว่าก็ไม่นะเพราะว่าอย่างตัวเราอะรู้ดีที่สุดว่าเราเป็นยังไงเพราะฉะนั้นใครจะพูดยังไงก็เป็นสิทธิ์ของทุกคนที่มีสิทธิ์พูดมีสิทธิ์แสดงความเห็นในตัวของใครก็แล้วแต่เพราะว่าทุกคนมีสิทธิ์พูดแต่ว่าขอแค่เรารู้อยู่แก่ใจก็พอว่าเราเป็นคนยังไงเราเป็นยังไงภาพลักษณ์เราจะเป็นยังไงมันก็อยู่ที่อินเนอร์นะเพราะว่าตอนนี้ได้ทำงานทำละครได้ไปบางละครบ้างไหมก็ถ่ายบางอาจารย์ปกติค่ะทุกอาทิตย์เป็นไงบ้างคะบรรยากาศดีมากค่ะถึงจะร้อนแต่ว่ามีความสุขที่เกิดขึ้นในผู้ใหญ่ก็ไม่ได้ตำหนิหรืออะไรเราเนี่ยไม่พูดอะไรก็ไม่มีนะคะแต่ว่าผู้ใหญ่ทุกคนก็จะโฟกัสเรื่องงานแล้วก็ขอให้ทำงานออกมาดีทำปัจจุบันให้ดีที่สุดก็พออะไรเงี้ยนอกจากบางละจันแล้วตอนนี้มีใครส่งบทอะไรมาให้เราพิจารณาเพิ่มเติมก็มีที่ของพี่ต้นนะคะชนันทีก็มีเราตัดสินใจยังไงหรือว่ารอเนี่ยว่าจริงๆแล้วว่าไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจอะไรอ่ะเพราะว่าเรื่องละครเนี่ยเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ที่ทั้งช่องเป็นคนตัดสินใจก็ไม่ว่าจะยังไงว่าก็ต้องเล่นเพราะว่าว่าก็เป็นนักแสดงในสังกัดช่องก็ตอบว่าไม่ได้ฟ้องคนอื่นแล้วทหารไม่ได้ถูกแก้วอันนี้มีไหมคะแก้วไหนไม่รู้ต่อไปเราก็ต้องพิสูจน์ตัวเองให้คนใครสงสัยว่ามันไม่ใช่ข่าวจริงจริงๆอะวาก็ไม่ได้คิดว่าวาต้องพิสูจน์ให้ใครเห็นนะเพราะว่าอย่างที่วาบอกคือวารู้ว่าตัวเองเป็นยังไงแล้วก็สิ่งที่วาทำเนี่ยวาตั้งใจทำอยู่แล้วไม่ได้ทำเพื่อพิสูจน์หรืออะไรแต่ว่าวามีความสุขที่จะทำรักที่จะทำรักในงานของวาแล้ววาทำเต็มที่ถ้ามันดีก็ดีถ้ามันไม่ดีก็ไม่ได้ว่าแบบว่าต้องทำดีเพื่อพิสูจน์แต่ว่าต้องวาทำดีเพราะว่าวาอยากจะทำกลับมาปฏิบัติการเรื่องมันเรากลับมาทบทวนบ้างไหมว่าเรามีอะไรที่ผิดพลาดอะไรหรือเปล่าไม่ถึงเกิดความเข้าใจผิดอะไรต่างๆขึ้นได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วคือสิ่งที่ดีที่สุดเสมอไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรเนี่ยมันทำให้เราโตขึ้นแล้วก็มีความคิดขึ้นผลงานมากมายขนาดไหนไม่มีอยากจะฝากคำตอบอะไรที่อยากจะเข้าใจผิดเราอยู่ไม่ค่ะก็ไม่เป็นไรค่ะมีชีวิตงานแฮปปี้แฮปปี้
ี่ค่ะแล้ววาก็เลยคิดว่าเนี่ยทุกวันนี้ที่วามีอยู่เนี่ยคือสักเซสที่สุดในชีวิตแล้วคือวาได้ทำงานที่วารักทุกวันได้แบบเป็นพรีเซนเตอร์ผมซึ่งวาเคยฝันไว้ตั้งแต่แบบสมัยก่อนมาเป็นเคยเป็นสแตนด์อินผมอ่ะแล้ววันนึงวาได้เป็นพรีเซนเตอร์มาสบัดผมเองแล้วก็แบบว้าวเด็กที่แบบไม่มีอะไรเลยได้มาขนาดนี้ก็คือสำเร็จที่สุดในชีวิตแล้วเพราะฉะนั้นหลังจากนี้วาก็จะทุ่มสุดตัวทำทุกอย่างที่อยากจะทำแล้วผลจะเป็นยังไงวาก็ไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องแบบสักเซสกว่านี้หรืออะไรเงี้ยเพราะทุกวันนี้มันคือดีที่สุดแล้วสำหรับวาถึงจะไม่เหลืออะไรเลยก็คือเท่าทุนเพราะว่าวาเกิดมาวาก็ไม่มีอะไรแล้วก็เป็นเด็กที่แค่มีความฝันแล้วก็โชคดีที่ได้ทำความฝันให้เป็นจริงแล้วก็ทำสิ่งที่รักทุกวันแค่นั้นเอง